จนกระทั่งเนี่ยนะคะช่วงเวลา15นาฬิกา10นาทีเลยค่ะผู้ฟังคะทางคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตาค่ะประธานรัฐสภาก็ได้ปิดการอภิปรายและก็เข้าสู่ขั้นตอนการลงคะแนนโหวตเลือกนายกนะคะแบบเปิดเผยค่ะโดวยวิธีการเรียกชื่อสมาชิกรัฐสภาตามลำดับตัวอักษรและก็ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลซึ่งที่ประชุมก็เริ่มลงมติโหวตคุณเศรษฐาตั้งแต่เวลา15นาฬิกา25นาทีนะคะและก็ไปสิ้นสุดลงในเวลา17นาฬิกา30นาที และนะคะต่อมาในคุณพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะรองประธานรัฐสภาก็ทําหน้าที่ประธานการประชุมแจ้งผลการนับคะแนนปรากฏว่าคุณเศรษฐาเนี่ยได้คะแนนเห็นชอบนีนะคะ482เสียงไม่เห็นชอบ165เสียงและกงกดออกเสียง81เสียงค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุณเศรษฐานั้นได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภาเท่ากับว่ามาติที่ประชุมเห็นชอบคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายก ตามรัฐธรรมนูญในมาตรา272วรรคหนึ่งทำให้สมาชิกภายในที่ประชุมนะคะก็ปรบมือแสดงความยินดีแล้วค่ะที่ได้นายกคนที่30และจากนั้นคุณพรเพชรก็ได้แจ้งกับที่ประชุมนะคะว่าวาระอื่นๆขอเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็สั่งปิดการประชุมกันในเวลา17.40นาี ยังไงก็ตามเลยคุณผู้ฟังคะสำหรับคะแนนเสียงเห็นชอบ482เสียงนะคะที่ลงมติเห็นชอบตัวคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะเป็นนายกเนี่ยเป็นสิงห์ของพรรคร่วมรัฐบาล11พักแล้วค่ะที่ลงมติไปในแนวทางเดียวกันแบบพร้อมเพรียงเลยทีเดียวไม่มีใครแตกแถวนะคะยกเว้นผลเอกประวิตรวงสุวรรณค่ะเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมโบสถ์ในรอบนี้ด้วยนะคะและก็ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงค่ะที่แจ้งขอลาป่วยรวมไปถึงกลุ่มสวออีก152คนก็เห็นชอบคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายก ส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยนะคะก็เป็นสสของพรรคเก้าไกลสําหรับคะแนนงดออกเสียงใน81เสียงส่วนใหญ่ก็เป็นของสอวอบางส่วนแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยซึ่งในส่วนของสอวอที่ลงมาติเห็นชอบคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะเป็นนายกเนี่ย152เสียงพบว่าส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ฟังเป็นสอวสายทหารในฝั่งของพลเอกประยุทธ์ค่ะอย่างเช่นพลเอกปรีชาจันทร์โอชานะคะน้องชายของพลเอกประยุทธ์ แล้วก็พลตรีกนชัยสุวรรณบูนพลเอกสิงศึกนะคะสิงไพรพลเอกอากนิ์หมื่นสวัสด์พลโทจเรศักดิ์อนุภาพพลเอกวรพงษ์สง่าเนรพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการพลเอกดนายมีชูเวศพลเอกชัดชัยสาริกัญยะพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบนี่แหละค่ะที่โหวตเห็นชอบชื่อของคุณเสถา ในขณะที่สวนะะในสายของคุณเอกประวิทย์ค่ะส่วนใหญ่ลงมติงดออกเสียงให้กับคุณเศรษฐาอย่างเช่นพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์พลเอกอุ๊ดเบื้องบนพลตํารวจโทวิบุญบางท่าไม้ในขณะที่นะคะน้องชายของคุณเอกประวิทย์ค่ะพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยนอกจากนี้ยังมีสวสายวิชาการนะคะสายอดีตข้าราชการนักธุรกิจบางส่วนเนี่ยก็ลงมติงดออกเสียงนะคะในชื่อของคุณเศรษฐาด้วย ก็อย่างเช่นหม่อมหลวงปน,นัดดาติสกุลคุณบุญส่งนะคะคุณบุญส่งไข่เกตคุณปิยฉัตรวันเฉลิมคุณปานเทพกล้านาลงรานคุณสุวรรณีสิริเวชพันธ์คุณนวรัตน์พงไพบูรณ์คุณพีรศักดิ์พอจิตอนากาตตรีเฉลิมชัยเครืองามส่วนสวที่ลงมติไม่สนับสนุนคุณเศรษฐานั้นมี13คนค่ะส่วนใหญ่เป็นสวที่สื่อเขาเรียกว่าเป็นสายตัวตึงน่ยน,นะคะที่แสดงเจตนานรมณ์ตั้งแต่แรกเลยว่าไม่สนับสนุนคุณเศรษฐา ก็อย่างชื่อของคุณเอกสมเจตคุณถนอมคุณสมชายสแสวงการคุณเสรีสุวรรณพันนท์ค่ะแต่ที่เมื่อวานนี้นะนะคะถูกจับตาเป็นพิเศษเลยคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือในส่วนของการโหวตของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากเพราะว่าไปไปมา,มาเนี่ยเสียงโหวตของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแตกกระสานสั้นเซ็นมากไปแบบหลายทางมากค่ะท,ทั้งทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีมติกันออกมาว่าให้โหวตงดออกเสียง แต่ทางคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญับบรรทัานเนี่ยลงมติไม่เห็นชอบแต่ว่าทางคุณชวนเองคุณบัญญัิเองก็แจ้งกับที่ประชุมแล้วนะคะว่าจะขอโหวตไม่เห็นชอบนะคะตามหลักการของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีมาแต่เดิมส่วนคุณจุลินลักษณะวิสิ์ค่ะคุณสันเพชรบุญยามณีลงมติงดออกเสียง และสสกลุ่มของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะรักษาการเลขาธิการพัก21คนเนี่ยมีแค่เพียงคุณประมวลพงษ์ถาวราเดชสสประจุคีริขันคุณร่มธรรมขำนุรักษ์สสพัฒลุงคุณสุนัชชาโลสถานพจนพิพิธสสรังคุณสมยศพลายด้วงสสสงขลาที่ลงมติงดออกเสียงตามมาติพักที่เหลือนอกนั้น,นั้นนะคะโหวตเห็นชอบคุณเศรษฐาหมดเลยค่ะ มีคุณการตั้งปองสอสอตรังคุณจักรพันธ์ปิยพรภัยบุญสอสอประจุคีริขันคุณทรงศักดิ์มุสิกองสอสอนครศรีธรรมราชคุณพิทักษ์เดชเดชเดโชสอสอนครศรีธรรมราชว่าที่นะคะร้อยโทยุทธการรัตนมาศสอสอนครศรีธรรมราชค่ะคุณชัยชนะเดชเดโชสอสอนครศรีธรรมราชคุณอวยพรศรีชวลิตคุณชาตรีลาภพรมคุณเดชอิดขาวทองคุณสุภาพรกำเนิดผลคุณอ่า ศักดิ์สิทธิ์ขาวทองพลตตรีสุรินทร์ปลาละเล่คุณยูในดีวาบาคุณสุพัชรีธรรมเพชรคุณพุทธิพงษ์นามบุตรคุณสมบัติยะศิลป์ในขณะที่ทางคุณราชิตสุดพุ่มนะคะสนะคสนครศรีธรรมราชนั้นแจ้งลาประชุมคุณผู้ฟังคะจับตากลุ่มนี้ไว้ให้ดีคะ่ะอย่าลืมว่าทางตัวของคุณหมอชลนาเนี่ยได้ชี้แจงนะคะอยู่ในช่วงหนึ่งในประเด็นข้อที่สองเนี่ยที่บอกว่า พักมั่นใจว่าจะมีพักอื่นๆเนี่ยตามมาอีกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลรอจับตาดูสำหรับกลุ่มของพักประชาธิปัตย์กลุ่มนี้ให้ดีนะคะ